ยืดมีแห้งเด้อความเก็บย่ายได้ความไข่ย่าให้มีให้มีทุกความสุขความเจริญเฮ็ดเพียงตีนไก่ขึ้นเพียงตาให้ย่อยๆยิงๆให้มีเงินแสนเงินล้านเด้อลูกเต่าสู่คนขอพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมมายามอดีตกำนันแหนบทองคำสามสมัยครับนั่นก็คือแม่ติ๋มเด้ออดีตกำนันตำบลโน่นสมบูรณ์อำเภอบ้านแฮดครับได้ข่าวว่าแม่ติ๋มเฮ็ดเจ้าปลาร้าแมงดาแซ่บสันดีฮ่าๆก็เลยสิมาขอไปกินซะแล้วแม่ติ๋มว่าคันบักบีน้อยมาเอาปลานี่แม่สิเฮ็ดให้เบิ่งแบบเปิดเผยเคล็ดลับความจวดของเจ้าปลาร้าแมงดากันเลยทีเดียวเจี้ยวครับมื้อนี้สิพาพี่น้องเฮ็ดแก้วแมงดาแก้วบักพริกดิบบ่แม่นปลาบองแก้วบักพริกดิบใส่ปลาใส่แมงดามื้อนี้สิเฮ็ด5กิโลสิพาพี่น้องเฮ็ด5กิโลคัน5กิโลนี่สิมีบักพริก2กิโลกระเทียมครึ่งโลหอมกิโลนึงบักนาว30ลูก30หน่วยอันพริกอันนี้ที่ปั้นแล้วก็สิได้สาธิตหรือตำแก้วให้พี่น้องเบิ่งแล้วค่ะว่าขั้นตอนที่เฮ็ดแก้วปลาแซ่บนี่แม้กระทั่งผู้ว่าในอำเภอเพิ่นก็ติดใจก่อนอื่นเนาะค่ะก่อนที่สิเฮ็ดอาหารทุกอย่างนี่ก็ต้องให้ทีมงานมีความสะอาดสะอ้านเรียบไม่เรียบมือทุกอย่างต้องใส่เสื้อกันเปื้อนต้องใส่หมวกเนาะค่ะต้องทำความสะอาดเพราะว่าอาหารเฮ็ดออกมาแล้วก็ให้มันสะอาดให้ดูดีต่อไปนี้ก็สิเป็นขั้นตอนที่สิตำแก้วให้พ่อแม่พี่น้องได้ซิมได้เบิ่งต่อไปเด้อค่ะได้เบิดเลยอันนี้เป็นน้ำตาลเด้อค่ะเป็นน้ำตาลไส้กันเข้มเพราะว่าสั่นปลาเฮาเข้มน้ำตาลไส้อันนี้ปลา5กิโลนะค่ะคนสิหอมของไปหลงเอาหอมของกล้องเทิงทายเทิงน้ำลายแตกเนาะบักมีน้อยก็ได้ปลาปลาแดกก็มีแต่เนื้อปลาตอนปลาครับกินก็หอมหอมแมงดาก็ตัวใหญ่ใหญ่โอ้ยหอมก็หอมไอ้ไอ้อยากให้ท่านผู้ชมได้กินคือบักมีน้อยเด้เอาตำ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 แล้วก็คน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 แล้วก็ซิมเบิ้งครับแซ่บแซ่บซีนข้างนี้แซ่บแซ่บนัวนัวสวมเผื่อใช่ไหมแซ่บนัวแซ่บนัวเอาถั่วใช่ไหมนะมาถั่วมาซีนซีนเกิดในวัดมาซีนเบิ่งแล้วเฮ็ดไงเนาะครับนอท่านผู้ชมและบ่แม่นว่าแม่ติ๋มนี่สิเฮ็ดแต่แจ่วอันนี้อย่างเดียวเด้อครับเด้อเพิ่นยังเฮ็ดแจ่วบองสมุนไพรพร้อมเด้อครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถเฮ็ดกินเองอยู่บ้านก็ได้แล้วยังสามารถเฮ็ดขายเป็นอาชีพได้เงินได้คำเด้ครับแจ้วเนี่ยฮ่าๆๆบ่ธรรมดาเลยเฮ็ดแล้วแล้วก็มากินกันกินได้หลายแนวมีน่อไม้มีแมงกอกมีผักอะไรต่างๆกินได้เพราะว่าแซ่บหลายแซ่บหลายแล้วก็เฮ็ดกินเองเฮ็ดกินเองก็ได้สิเฮ็ดเป็นธุรกิจก็ได้และได้ได้เสริมก็ได้และถ้าผู้ใดอยากถามสูตรหรือสนใจอยากได้แจ่วแซ่บๆนัวๆไปกินอยู่บ้านเด้อก็โทรหาแม่ติ๋มได้เลยเด้อครับตามเบอร์โทรนี่ล่ะอยู่ดีมีแห้งเด้อสำบายดีพี่น้องบ้านเฮากินแจ่วปลาแม่งดาแล้วทุกคนขออยู่ดีมีแห้งเด้อ